สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมรมแพทย์ชนบทโพสต์หลังนายกแถลงเปิดประเทศในอีก120วันก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงข่าวประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศภายในอีก120วันหลังจากที่ปิดจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 และในขณะเดียวกันเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเพจชมรมแพทย์ชนบทได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ารับรวมพรางวัคซีนโควิดตอน14 20มิถุนายน64เปิดประเทศใน120วันมุมมองในทัศนะแพทย์ชนบทก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทีมงานกุนซือของนายกประยุทธ์ที่สามารถแก้เกมทางการเมืองได้ดีเบี่ยงประเด็นจากคนที่นับวัคซีนว่าวันนี้วัคซีนจะมาไหมมากี่โดสมาเป็นการนับถอยหลังเตรียมเปิดประเทศแทน16มิถุนายน2564นายกแถลงเป้าหมายของประเทศได้อย่างแหลมคมว่าตั้งเป้าเปิดประเทศใน120วันเราก็ไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสกันทั่วหน้าก่อนจากเดิมที่ทุกคนเข้าใจเองโดยรัฐบาลไม่ได้ประกาศว่าน่าจะเปิดประเทศในช่วงหลังปีใหม่2565เพราะเราฉีดวัคซีนกันครบ2เข็มแล้วครั้งนี้ทีมงานนายกขยับเวลาแห่งความหวังให้เร็วขึ้นมาอีก2เดือนด้วยชุดคิดพยุงเศรษฐกิจและเห็นว่าช่วงตุลาคมนั้นตามแผนเดิมของรัฐบาลคนส่วนใหญ่ราว 60% จะได้รับการฉีดเข็มที่1แล้วแล้วบางส่วนก็ได้2เข็มไปบ้างแล้วข่าววงในสุดๆบอกว่าการแถลงข่าวของนายกประยุทธ์ต่อเรื่องการเปิดประเทศ120วันในครั้งนี้กุนซือที่ชงเรื่องจากสายเศรษฐกิจในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.ที่มีสภาพัฒน์เป็นเลขาใหญ่และที่น่าสนใจคือการตัดสินใจครั้งนี้ของนายกประยุทธ์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายสาธารณสุขเองก็รู้เรื่องพร้อมประชาชนนายกอาจจะคิดว่าถ้าปรึกษาพวกหมอแล้วคงไม่ได้เปิดประเทศเดือนตุลาคมเป็นแน่แท้คำถามใหญ่ที่สุดสำคัญคือ120วันเปิดประเทศนี่คือเป้าแต่แผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมายนี้คืออะไรมีไหมอย่างไรเรายังไม่เห็นและไม่มีใครเห็นคงต้องให้เวลารัฐบาลอีกสักนิดอย่างไรก็ตามตามหลักวิชาการการเปิดประเทศจะล้มหรือรุ่งปัจจัยสำคัญคือเราสามารถควบคุมโรคจนไม่มีการระบาดใหญ่ในรอบเดือนตุลาคมเป็นต้นไปได้หรือไม่การระบาดใหญ่มาจาก2เหตุคือวัคซีนไม่มากพอและมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์2ปัจจัยสำคัญด้านระบาดวิทยาหัวใจของการเปิดประเทศจึงอยู่ที่จำนวนวัคซีนที่ได้ฉีดกันอย่างทั่วหน้าไหมอยู่ดีทีมงานรัฐบาลก็รู้ว่าจำนวนวัคซีนคือปัจจัยชี้ขาดแอสตราไทยแลนด์ในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะส่งได้10ล้านโดสตามที่รัฐบาลระบุไว้จริงไหมซึ่งคงต้องลุ้นอย่างหนักดังนั้นช่วงนี้จึงเห็นความพยายามที่จะนำเข้าวัคซีนเพิ่มขึ้นมีการเจรจาขอซื้อซิโนแวคเพิ่มอีก28ล้านโดสเร่งรัดนำเข้าไฟเซอร์เพื่อเด็กนักเรียนเป็นต้นและหากมีการระบาดระลอกใหม่ที่มาจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาวัคซีนที่เราฉีดไปอาจไม่สามารถสร้างภูมิป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้เต็มที่จะเกิดพีคการระบาดขึ้นมาดังนั้นการป้องกันการเข้ามาของเชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาตามแนวชายแดนจึงสำคัญมากๆนายกกำลังสื่อสารเพื่อสร้างความหวังแต่นั้นอาจไม่ใช่ความจริงถ้าวัคซีนไม่พอและมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ